สวัสดีค่ะชื่อรวิศราจิราธิวัฒน์นะคะชื่อเล่นว่าชื่อเทนนะคะตอนนี้ดำรงตำแหน่งเป็น CMO ของที่ JD Central ค่ะตลาดของอีคอมเมิร์ซก็มีผู้เล่นที่การแข่งขันสูงมากๆนะคะก็มีคู่แข่งแล้วก็มีผู้เล่นใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะคะแต่ในฝั่งของ JD Central เองเนี่ยตั้งแต่ที่เราเริ่มต้นมาเลยเนี่ยเราก็ตั้งเป้าไว้อยู่แล้วว่าเราจะขายสินค้าคุณภาพของแท้ 100% แล้วก็เป็นแพลตฟอร์มที่ทุกคนไว้ใจได้ว่ามาซื้อของที่นี่ก็จะเป็นของที่คุณภาพดีแล้วก็สินค้าดีทุกชิ้นนะคะแล้วก็เป็น branded products รวมถึงเราเปิดให้พวก SME มาค้าขายบนแพลตฟอร์มของเราด้วยก็ณตอนนี้ก็ก้าวมาปีที่2แล้วนะคะที่ JD Central ก็ได้เปิดทำธุรกิจนะคะก็ตอนนี้เรามองว่าเราจะสร้าง ecosystem กับ e-commerce ให้ไปเหนือกว่าแค่ just an e-commerce company แล้วนะคะเราก็มีทำเป็น4แพลตฟอร์มหลักๆนะคะแพลตฟอร์มแรกก็เป็นในเรื่องของตัว transaction platform ก็คือตัว e-commerce ณปัจจุบันแพลตฟอร์มที่2ที่เราทำก็คือเป็นตัวเรื่องของ fulfillment logistics นะคะซึ่งตอนนี้เราก็มี warehouse มีคลังมี distribution center มี delivery man มีอะไรทุกอย่างเป็นของตัวเองแล้วนะคะแล้วก็แพลตฟอร์มที่3นะคะที่เราทำก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ marketing solutions นะคะเพราะเราก็ทราบว่าหลายๆแบรนด์เนี่ยหรือว่า SME หรือผู้ประกอบการค้าในเวลาเขา on e-commerce เนี่ยเขาอาจจะยังอยากเข้าใจมากขึ้นว่าเอ๊ะทำ marketing ยังไงให้เกิดยอดขายนะคะบนออนไลน์บนโลกออนไลน์เพราะว่าตอนนี้มันก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วก็อันที่4ที่เราทำก็เป็นตัว Joy Solution ซึ่งเป็นตัว Service Provider ให้กับร้านค้าและ SME ที่เขาไม่เคยหรือแบรนด์ที่มี capacity ไม่พอในการทำธุรกิจออนไลน์เราก็จะเป็น Service Provider ให้เขาตั้งแต่ End to End Solution ให้เลยตั้งแต่ Set up ร้านค้าแต่งหน้าร้านค้า Provide Promotion หรือการทำโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยต่างๆค่ะก็ End to End ให้หมดเลยหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของถ่ายรูปแพ็คเกจจิ้งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นโซลูชันให้กับเขานะคะก็มีทั้ง4อย่างที่เราคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นจุดแข็งของเราที่เราสามารถสร้างอีโคซิสเต็มให้กับการทำธุรกิจออนไลน์นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็มีการวางกลยุทธ์ในเรื่องของทำ O2O ด้วยทำไงให้ร้านค้าออฟไลน์มาสามารถมาขายของออนไลน์หรือว่าเขาขายของออนไลน์แล้วไปพิกลูกค้าสามารถไปพิกอัพของที่ร้านค้าเขาได้ก็เป็นโซลูชันอีกอันหนึ่งที่เราทำนะคะก็จริงๆแล้วตั้งแต่ตอนที่เกิดช่วงโควิด-19 อะค่ะโควิด-19 เนี่ยก็ทำให้เราก็รีบแรมอัพอีโคซิสเต็มตัวนี้ของเรานะคะก็ถือว่าตอนนี้ก็ไปได้ค่อนข้างดีเลยค่ะทุกอย่างก็ available หมดเลยเพราะว่าเราเข้าใจว่าตอนนี้ธุรกิจในเมืองไทยเนี่ยหลายเจ้าเนี่ยเขาอยากแรมอัพแล้วในเรื่องของการทำออนไลน์ก็อยากทำให้ธุรกิจเราโตในทั้ง4ด้านใน4 business หรือว่า4แพลตฟอร์มที่เราสร้างเลยนะคะก็จริงๆแล้วก็อย่างตอนนี้เราโฟกัสในตัวของ transaction platform ตอนนี้เราก็มีการเติบโตค่อนข้างดีนะคะ year on year growth ก็สูงมากนะคะ 500% นะคะฐานลูกค้าเราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้สิ่งที่เราอยากโฟกัสก็คือ set up foundation ทุกอย่างให้แข็งแรงแล้วก็ให้เป็นแพลตฟอร์มที่คนไทยเชื่อมั่นในการมาค้าขายแล้วก็มาซื้อของกับเราค่ะregional ตอนนี้ก็ดูอยู่นะคะจริงๆของฝั่ง JD Central เองของฝั่ง JD เองเขาก็มีเปิดธุรกิจอยู่แล้วที่อินโดนีเซียนะคะชื่อ JD.id แล้วก็มีไปลงทุนกับบริษัท leading e-commerce platform ที่เวียดนามอยู่แล้วค่ะก็เราก็เชื่อว่าถ้าในอนาคตถ้าเราเซตอัพตัว logistics platform ในเมืองไทยเนี่ยเราก็จะสร้างให้ตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางเชื่อมระหว่างทั่วรอบ region ได้ค่ะเราอยากให้เป็น most trusted ก็ถ้าพูดภาษาอังกฤษก็เป็น most trusted platform in Thailand นะคะ shopping platform in Thailand ตอนนี้ก็อย่างเมื่อกี้ค่ะที่เราเพิ่งเปิดตัวกับโพโกไปเนี่ยคือจริงๆอ่ะตั้งแต่ตอนเริ่มต้นมาเราวาง position ตัวเองอย่างเงี้ยแล้วเรา stick to this value proposition มันก็เลยทำให้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นมาตั้งแต่เราลอนช์เรามีแบรนด์มาออนบอร์ดอย่างเช่นเฉียวหมี่ก็มาเปิดขายบน JD เป็นตั้งแต่เริ่มต้นเลย
นะคะก็อันนี้ก็ทำให้พอเขาเห็นว่าเขามีการเติบโตบนแพลตฟอร์มเราลูกค้าของเราเป็น quality customerเขาก็ยิ่งอยาก invest มากขึ้นกับเราถ้ามองของ JD Central ค่ะเราไม่ได้ไปเล่นเรื่อง price war แต่เราไปสู้กับ experience war ดีกว่าเราคิดว่าเราถ้าเราสามารถ provide สินค้าให้ลูกค้าได้ที่เป็น quality ดีแท้ 100% customer service ที่ดี customer experience ที่ดีการจัดส่งรวดเร็วฉันเชื่อว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราตอนนี้ทำได้ดีที่สุดในประเทศไทยค่ะลงทุนตามที่ตั้งเป้าไว้เลยอะค่ะตั้งแต่ตอนเริ่มต้นที่เราเซ็นสัญญานะคะกับทั้งฝั่ง JD.com กับ Central ค่ะเราก็มีวิชั่นตรงกันนะคะว่าเราอยากสร้างตรงนี้ให้แข็งแรงค่ะเรามองว่าตอนนี้ค่ะเราอยากโฟกัสตามประเทศที่เราอยู่นะคะประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่เราอยากสร้างจริงๆก็คือเราอยากให้ประเทศไทยเนี่ยให้เปลี่ยนสแตนดาร์ดในเรื่องของออนไลน์ช้อปปิ้งในประเทศไทยจริงๆนะคะก่อนที่เราจะไปมองตลาดเจาะตลาดอื่นนะคะเพราะว่าเราคิดว่าถ้าเราทำตรงนี้สำเร็จเรามีลูกค้าที่มาใช้บริการบนแพลตฟอร์มเรามีร้านค้าที่เชื่อมั่นในแพลตฟอร์มเราสามารถพัฒนาให้ SMEแต่ละเจ้าหลายๆเจ้าเขามียอดขายหรือมีการค้าขายเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มเรารวมไปถึงeven farmers ที่อย่างที่ JD.com เขาก็มีธุรกิจอันนี้อยู่แล้วที่ทำกับพวก farmers อันนี้เราก็อยากทำกับเกษตรกรที่เมืองไทยเพื่อช่วยให้สร้างรายได้ให้กับคนไทยจริงๆฉันมองว่ามันยังไม่อิ่มตัวนะคะเพราะว่าจริงๆถ้าดูใน total market นะคะมัน e-commerce penetration มันอยู่แค่ประมาณ 4% เองของ total retail แต่ว่าสิ่งที่มันยังขาดอยู่ก็คือ infrastructure ที่ตอนนี้ถ้าสมมติว่าประเทศไทยมีการลงทุนมากขึ้นในเรื่องของ infrastructure บวกกับการที่เราไปสร้างตัว supply ให้มันเกิดขึ้นนะคะคือทั้งคิดว่า demand มีแล้วแต่ว่า infrastructure หรือ supply chain หรืออะไรเงี้ยต่างๆมันก็ต้องมาพร้อมด้วยนะคะก็คิดว่าตรงนี้ก็มี opportunity ในการโตอีกมากขึ้นเยอะแน่นอนนะคะว่าเราพอธุรกิจต่างๆเขามีช่องทางในการค้าขายมากขึ้นคิดว่าอันนี้มันก็จะช่วย uplift economy ของเราให้ดีขึ้นนะคะ